สวัสดีครับผมแป้งพรหมยานนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พรหมยานและก็ได้ยานที่โมกนะครับรุ่นที่79นะครับทีนี้เราจะมาเปิดดวงนะครับดูดวงนะของคนวันจันทร์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20เมษายนนะครับ2566นะครับดวงของคนวันจันทร์นะครับเรื่องการงานจะเป็นเช่นไรนะครับจะดีไม่ดีดูเกี่ยวกับวันจันทร์ครับเรื่องงานดีไหมครับการงานของคนวันจันทร์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20นะครับเมษายน2566นะครับงานของคนวันจันทร์นะครับมันคิดเยอะครับไปของเบ่งขึ้นเลยการงานนี้คิดเยอะนะครับแต่ว่างานเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับแต่ต้องค่อยๆไปนะครับทำอะไรเกี่ยวกับการพูดคนวันจันทร์นะครับต้องพูดเยอะๆหน่อยตรงนี้นะครับการงานนะก็จะไปได้ด้วยดีครับอุปสรรคเรื่องงานเนี่ยยังไม่มีครับต้องใช้ความคิดแล้วก็กล้าพูดนิดนึงนะครับงานก็จะไหลลื่นนะครับของคนเกิดนะครับวันจันทร์นะครับเกี่ยวกับการพูดนะครับต่อมานะครับเรื่องการเงินก็จะมานะครับการงานก็มาเรื่องการเงินต่อไปเลยนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับเรื่องการเงินนะครับผมพูดให้ว่าการเงินของคนวันจันทร์นะครับจะเป็นเช่นไรนะครับการเงินนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับเห็นไหมครับการเงินดีครับช่วงนี้นะครับใช้จ่ายเยอะด้วยนะครับเงินดีนะครับพระเทวฤาษีเยอะเลยรายได้ไก่เงินในเดือนนี้เยอะหรือว่าเยอะนะครับเงินเก็บก็น้อยครับคุณเกิดวันจันทร์นะครับท่านบอกว่าก็สวดมนต์ไหว้พระเยอะนะครับแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่องการเงินนะครับถามว่าโชคจะมีไหมโชคมีครับนะครับมีแต่มีเยอะนะครับถ้าสิ่งโชคก็ได้อยู่นะครับแต่ต้องขอองค์เทพนะครับรู้สึกว่าถ้าจะไปก็น่าจะไปหลายที่เลยนะครับการเงินนะครับมีน้อยมีไม่เยอะนะครับอุปสรรคมีบ้างนะครับเราต้องขอนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20เมษายน2566นะครับเรื่องการเงินนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านก็จะประทานโชคมาให้ถึงที่ว่าบุญกุศลจะทำมันมากน้อยเพียงใดไพ่ขึ้นมาคุณนะครับคุณมานนะครับอาจจะได้เงินไม่มากครับในเดือนนี้มาครับความรักนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับความรักครับจะเป็นเช่นไรนะครับความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ครับแล้วก็มีปัญหากับตัวเองนะครับคนเกิดวันจันทร์เรื่องความรักนะครับการเลือกคู่กับเลือกนานนะครับมีปัญหาการเลือกคู่นะครับต้องใช้การคิดเยอะครับถ้าคนมีแฟนอยู่แล้วนี่โอกาสจะมีปัญหากับแฟนสูงครับคนยังไม่มีครับก็ยังอยู่กับโลกส่วนตัวนะครับต้องคิดนะครับยังอยู่กับโลกส่วนตัวยังปวดหัวกับตัวเองอยู่นะครับเรื่องความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์ปัญหาส่วนตัวนี่จะเยอะมากนะครับราหูนะครับผมว่าที่จะประจันนะเรื่องความรักหาคู่ยากครับถ้าได้คู่ก็ต้องเป็นคู่ของคนที่เกิดวันพุธเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์จะมีคู่นะครับถึงมีก็อยู่ได้ไม่นานนะครับมันเหมือนการกดดันนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับเรื่องคู่ครองนะครับอยู่โลกส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับภายในเดือนนี้ถึงมีก็จะมีปัญหาครับถึงมีอยู่แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยจากันนะครับว่าราหูขึ้นต้องระวังเรื่องคำพูดคนเกิดวันจันทร์นะครับมานะครับก็จะมาดูเรื่องสุขภาพของคนวันจันทร์นะครับว่าเดือนนี้ครับสุขภาพจะเป็นเช่นไรนะครับจะดีร้ายยังไงสุขภาพค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีมีกินมีใช้ครับ
ีใช้นะครับแต่นะครับให้ระวังเรื่องปัญหานะครับสุขภาพนะครับมีตัวเลยก็คือพวกไขข้อเสียนะครับไตต่างๆครับหรือว่าฤาษีนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่การกินการใช้ของคนเกิดวันจันทร์ปกตินะครับคนเกิดวันจันทร์ส่วนมากเป็นระบบน้ำนะครับน้ำในร่างกายนะครับสุขภาพที่หลักๆของคนเกิดวันจันทร์ส่วนมากจะเป็นเรื่องระบบน้ำนะครับภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นของเดือนนี้ครับนะครับก็กว่านะครับโรคคนแก่ครับบางนั้นหลายข้อความฉลาดร่างกายนะครับก็เพราะว่าคนในแรกสุขภาพนะครับผู้หญิงเลยพ่อแม่รัศมีนะครับต้องระวังสุขภาพนี่แต่หลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคส่วนตัวครับของผู้หญิงนะครับโรคส่วนตัวก็คือสมองการคิดนะครับต้องระวังนิดนึงเรื่องสุขภาพแต่ไม่มากครับเดือนนี้ไม่มากสุขภาพไม่มากของคนวันจันทร์อาการอย่างนี้ไม่มากครับ